ัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพล มอเตอร์ไรเวลเช่นเคยในวันนี้ครับผมอยู่กับรถคันนี้เลย Vespa Sprint 125 iGet ABS ซึ่งเป็นคอลเลกชันของปี2022จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันครับว่าเรื่องของดีไซน์ของเขามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อินสปิเรชันสีครับมันมาจากไหนเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นครับผมต้องบอกก่อนว่าคอลเลกชันของปี2022ตัว Sprint 125 iGet ABS เขาจะออกมาด้วยกัน2สีก็คือสีแรก Blue Estroverso ที่อยู่กับผมคันนี้ครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำทะเลลึกของอิตาลีให้ความเข้มขึ้นสไตล์พรีเมียมและอีกสีหนึ่งครับก็คือ Yellow Sole ที่จะได้แรงบันดาลใจมาจากพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าของอิตาลีเริ่มกันที่ดีไซน์ของครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าเขาเน้นความพรีเมียมที่ดูเป็นสกูตเตอร์จากอิตาลีอย่างชัดเจนแล้วก็สะท้อนความคลาสสิกมาจากยุค60ได้เป็นอย่างดีโดยเราจะมาเริ่มกันที่ไฟหน้าทรงเหลี่ยมแบบ LED และยังคงโดดเด่นด้วยไฟ Daytime Running Light แบบ LED เช่นกันซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณทางด้านหน้าของตัวรถชุดไฟท้ายครับก็จะเป็นแบบ LED รูปทรงวงกลมและอีกจุดหนึ่งที่ Sprint เขามีเอกลักษณ์เลยนั่นก็คือกระจกมองข้างของเขาจะเป็นรูปทรงแบบใบไม้และแน่นอนการที่เขาเป็นสกูตเตอร์อิตาลีขนาดแท้ครับเรื่องชิ้นงานวัสดุก็ต้องดูพรีเมียมเช่นเดียวกันครับทั้งในส่วนของสวิตช์แฮนด์ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาและก็ตัวปลอกแฮนด์เนี่ยก็จะมีการสลักคำว่า Vespa ให้ด้วยสำหรับตัวชุดมาตรวัดของเขาก็จะเป็นอนาล็อกผสมด้วยดิจิตอลครับทางด้านบนก็จะเป็นสเกลบอกความเร็วเป็นเข็มอนาล็อกครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นจอแสดงผลแบบมินิมอลเป็นรูปแบบดิจิตอลทั้งในส่วนของตัวเกียร์น้ำมันมีตัวนาฬิกาบอกเวลาครับแล้วก็จะสามารถกดปุ่มโหมดที่สวิตช์แฮนด์ด้านขวาเพื่อปรับเซตในส่วนของทริป A ทริป B แล้วก็ดู Total Odometer รวมแต่เมื่อเปิดลิ้นชักทางด้านหน้าครับเขาจะมีนี่เลยพอจ่ายไฟให้มาเป็นแบบ USB ด้วยและนอกจากนี้นะครับตามสไตล์ของรถ Vespa เนี่ยปลายบอกของเขาจะมีดีไซน์ในลักษณะแบบตะขอออกมาเอาไว้เกี่ยวของเวลาที่เราจะต้องไปจ่ายตลาดอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตัวเบาะหนังครับก็จะเป็น2 texture ตรงกลางจะเป็นลักษณะของหนังรูมีทำคลิปเป็นสีขาวครับเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาและเมื่อเปิด U-Box ขึ้นมาครับเราจะพบกับช่องเก็บของใต้เบาะที่ต้องเรียกว่าใหญ่ลึกอยู่พอประมาณนะครับที่จะสามารถวางหมวกกันน็อกแบบเปิดหน้าลงไปได้และยังมีพื้นที่เหลือให้วางของแบบกระจุกกระจิกเข้าไปได้อยู่ตัวชุดล้อครับ Sprint เนี่ยเขาก็ยังคงความเอกลักษณ์ด้วยล้ออลอยขอบ12นิ้วที่จะทำลายเป็นแบบ Multi Spoke และในคันนี้ก็จะเป็นสีดำซึ่งสร้างความดุดันได้เป็นอย่างดีเลยในส่วนของภาพรวมการขับขี่ครับเริ่มมันที่ท่านั่ง Vespa Sprint 125 iGet ABS คันนี้ครับก็ยังคงความที่เขาเป็นสกูตเตอร์อิตาลีต้องเรียกว่าเป็นไซส์เล็กนะฮะจากที่ผมได้ขี่เนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่ามันยังให้ความคล่องตัวได้เป็นอย่างดีครับน้ำหนักตัวก็ถือว่าไม่มากสักเท่าไหร่การพลิกรถโดยรวมยังทำได้ดีแต่ว่าตัวเบาะของเขาอาจจะสูงสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่สรีระตัวค่อนข้างเล็กแบบประมาณสัก170ลงไปเนี่ยอาจจะยังเหยียบได้ไม่เต็มเท้าเท่าที่ควรในส่วนตำแหน่งเบาะของผู้ซ้อนนะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่านั่งได้สบายพอสมควรเลยเพราะว่าตัวเบาะของเขาฮะตำแหน่งผู้ซ้อนเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่พอประมาณเลยครับแล้วก็ตัวความหนาของเบาะก็หนามากครับอันนี้นั่งแล้วรู้สึกเลยว่ามันนุ่มแต่ก็มีจุดสังเกตนิดนึงคือเรื่องของตัวเบาะคนซ้อนครับมันจะแคบสักนิดนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ตัวใหญ่เนี่ยอาจจะนั่งแล้วตกลงไปอยู่ในสเต็ปของผู้ขี่ได้ครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของตัวพักเท้าผู้ซ้อนครับมันจะไม่มีลักษณะแบบยื่นออกมาให้เราต้องกางแล้วก็ไปเหยียบนะครับมันจะเป็นแบบบิวอินเลยตรงบริเวณฟอร์บอร์ดด้านท้ายตรงนี้ครับซึ่งเวลาวางขาเนี่ยถ้าอยากวางได้เต็มๆครับเราจะต้องเอาตรงกลางเท้าฮะวางเหยียบไปในลักษณะนี้อาจจะต้องระวังผู้ขี่สักนิดนึงครับว่าปลายเท้าเราอาจจะไปเตะโดนช่วงน่องของผู้ขับขี่ได้แล้วก็ตัว
มือจับกันตกทางด้านท้ายสำหรับผมถือว่าตำแหน่งเนี่ยอยู่ในระนาบแล้วก็กำลังพอดีกับการจับกริปมือเลยก็คือถ้าเกิดใครที่ตัวเล็กครับมือเล็กเนี่ยยังสามารถจับได้เต็มฝ่ามืออยู่แล้วก็ขุมพลังเครื่องยนต์ iGET 125cc ของทาง Vespa ก็ยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์เครื่องแบบ3วาล์วครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าให้ลืมภาพจำของเครื่อง3วาล์วในอดีตที่มันดูจะสั่นๆทิ้งไปเลยเพราะในตัว 125cc นี้คุณลักษณะเด่นของมันครับก็คือเรื่องของความสมูทนุ่มนวลเวลาที่เราเปิดคันเร่งต้องการจะแซงได้เป็นอย่างดีเลยเวลาขับขี่ต่างๆครับคือเดินเรียบมากจริงๆอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเครื่อง iGET 150เพราะว่า iGET 150เนี่ยฟีลของเขาจะกระชากกระชากหน่อยก็ต้องถือว่าเครื่องยนต์ตัว Vespa iGET 125นี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะขี่แบบสบายๆไปเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของความดังของตัวเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยมากๆและเครื่องยนต์ iGET ก็ต้องถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้จากที่ผมได้ลองขี่แล้วก็จับจริงดูครับเวลาเติมกลับเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ30กลางๆกิโลลิตรครับก็ต้องย้ำก่อนนะว่าตรงนี้รถ Vespa เนี่ยเขาจะเป็นบอดี้แบบโครงเหล็กเลยซึ่งจะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่ารถสกูตเตอร์ทั่วๆไปที่มันจะเป็นบอดี้เป็นพลาสติกครับระบบกันสะเทือนครับทางด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยังคงสไตล์ของรถ Vespa ที่ใช้โช๊คอัพแบบไฮดรอลิกแขนเดี่ยวด้านหลังครับโช๊คอัพก็จะเป็นโช๊คอัพเดี่ยวเช่นเดียวกันที่จะสามารถปรับได้4ระดับฟีลลิ่งของตัวระบบกันสะเทือนครับซึ่ง Vespa เนี่ยเขาจะเป็นโช๊คต้นเดี่ยวทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยครับก็คือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเขามันจะมีจุดเด่นก็คือมันแน่นเฟิร์มแล้วก็กระชับซึ่งถ้าเทียบกับรถสกูตเตอร์จากฝั่งญี่ปุ่นครับฟีลลิ่งตรงนี้มันจะรู้สึกดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกที่แข็งสักนิดนึงนะครับแต่แข็งอันเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ได้แข็งแบบกระด้างนะเพราะว่าโดยรวมยังซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีครับเวลาที่ผมขี่ผ่านพวกลูกระนาดต่างๆตัวระบบเบรกครับทางด้านหน้าจะเป็นจานดิสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง200มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์2พอร์ตและมาพร้อมสายถักและด้านหลังจะเป็นแบบดรัมเบรกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง110มิลลิเมตรและแน่นอนชื่อรุ่นครับรหัสทิ้งท้ายเขาว่า ABS ดังนั้นมันจะมาพร้อมกับระบบ ABS ซึ่งจะมาเฉพาะในด้านหน้าเท่านั้นเพราะเป็นจานเบรกสำหรับฟีลลิ่งตัวระบบเบรกครับก็ต้องบอกว่า Vespa เนี่ยยังทำหน้าที่ได้ดีครับกับพละกำลังตัวของเขาระบบเบรกยังถือว่าหยุดอยู่ได้อย่างสบายและก็สามารถไล่น้ำหนักการเบรกลงได้เป็นอย่างดีเลยแถมเรื่องของระบบ ABS ของเขาอันนี้ต้องชื่นชมครับเพราะว่าจับได้เนียนจับได้ละเอียดมากพอสมควรมันมีจุดสังเกตอยู่นิดหน่อยเท่านั้นครับก็คือในเรื่องของตัวปั๊มเบรกทางด้านบนที่กดแล้วอาจจะรู้สึกว่าแข็งๆมือไปสักนิดนึงฮะถ้าเกิดเราต้องแบบกำแบบลงน้ำหนักแรงๆสรุปแล้วครับVespa Spin 125 iGET ABS 2022 Collection โดยเฉพาะสีน้ำเงิน Blue Estroverso คันนี้ต้องบอกว่าเน้นความเท่เข้มขึมได้เป็นอย่างดีครับในขณะที่รูปลักษณ์ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ในแบบของรถสกูตเตอร์อิตาลีไว้เป็นอย่างดีและที่ขาดไม่ได้ครับขุมพลังเครื่องยนต์แบบ3วาล์วอันเนี้ยเดินราบเรียบแล้วก็เวลาเปิดคันเร่งนี่สมูทมากๆขี่ง่ายครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยกับราคาค่าตัว 113,900 บาทอันนี้ผมต้องขอย้ำไว้ก่อนเลยนะครับว่าราคานี้เป็นราคาสุทธิแล้วเพราะเขาจะรวมในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายทั้งหลายครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าราคานี้มันเป็นราคาแนะนำแล้วแบบหน้าร้านจะไปบวกเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่านี่คือราคาสุทธิราคาขายเน็ตแล้วครับนอกจากนี้ครับผู้ที่ซื้อรถคันนี้ก็จะได้รับนี่เลยครับ Welcome Kit ซึ่งจะประกอบไปด้วยกล่องเหล็กครับแล้วภายในจะมีในส่วนของซองพรบ.กันน้ำสติ๊กเกอร์ Welcome Set แล้วก็ตัวพวงกุญแจ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจครับก็ไปลองติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเวสป้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศและอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับตัวสปินต์125 iGet ABS จะมีให้เลือกด้วยกัน2สีสำหรับคอลเลกชัน2022นั่นก็คือสีน้ำเงิน Blue Estroverso คันนี้และอีกสีหนึ่งก็คือ Yellow Soleilและสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงาน Motorola เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามที่ Channel ของเราไว้ด้วยรวมไปถึงตัว facebook.com/motorola ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ